สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชนหรือ CEA จัดงานแถลงข่าว Empowering ปากใต้ยกระดับภาคใต้ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ส่งเสริมให้เมืองน่าอยู่น่าลงทุนน่าท่องเที่ยวเพื่อผลักดันทุนความคิดสร้างสรรค์ของพื้นที่ให้เกิดเป็นเครื่องมือสร้างรายได้แก่ภาคธุรกิจและภาคชุมชนมุ่งเน้นการส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์ Creative Businessเมืองสร้างสรรค์ Creative City และบุคลากรสร้างสรรค์ Creative People สู่การเป็นทรัพยากร Soft Power พร้อมต่อยอดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่พื้นที่อื่นๆของภาคใต้นำไปสู่การกระตุ้นรายได้จากการท่องเที่ยวส่งต่อห่วงโซ่ธุรกิจเช่นร้านค้าโรงแรมที่พักให้กลับคืนสู่ภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนคาดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า60ล้านบาทโดยในครั้งนี้ CEA ได้นำร่องเตรียมความพร้อมยกระดับพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดสงขลาภายใต้ธีม The Next Spring หลบเรือและผีบานจากกว่า70โปรแกรมที่จัดอยู่ทั่วพื้นที่ใน3พื้นที่หลักของจังหวัดสงขลาได้แก่ย่านเมืองเก่าสงขลาท่าเรือแหลมสนชุมชนหัวเขาตัวเมืองหาดใหญ่พร้อมกับกิจกรรมในจังหวัดอื่นๆของภาคใต้ได้แก่ย่านทับเที่ยงจังหวัดตรังและย่านอารมณ์ดีจังหวัดปัตตานีมุ่งหวังเป็นแพลตฟอร์มยกระดับงานออกแบบสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ระหว่างวันที่12ถึง20สิงหาคมนี้ครับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชนนะครับภารกิจของเราหลักๆก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการขับเคลื่อนธุรกิจสร้างสรรค์นะครับแล้วก็อุตสาหกรรมสร้างสรรค์นะครับพัฒนาองค์ความรู้สร้างสรรค์แล้วก็อีกบทหมายนึงก็คือพัฒนาเมืองแล้วก็ย่านสร้างสรรค์นะครับดังนั้นเนี่ยการพัฒนาเมืองและย่านสร้างสรรค์เนี่ยนะครับก็เป็นภารกิจที่เราทำมานานนะครับเราก็มีสาขาอยู่นะครับตอนนี้ก็มีทั้งที่กรุงเทพนะครับที่เชียงใหม่แล้วก็ที่ขอนแก่นนะครับแล้วก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะไปตั้งออฟฟิศนะครับก็คือสร้างสรรค์งาน RCA เนี่ยที่ภาคใต้นะครับแล้วก็เราก็ได้ตัดสินใจที่จะไปตั้งสำนักงานที่สงขลานะครับสำนักงานก็อยู่ในขั้นตอนที่กำลังจะก่อสร้างอยู่นะครับแล้วก็น่าจะเสร็จภายในสิ้นปีหน้านะครับที่มาของการตัดสินใจเลือกที่ตำแหน่งที่สงขลานะครับเพราะว่าสงขลาก็อยู่ในโลเคชั่นที่ดีนะครับเชื่อมโยงทางภาคใต้ตอนบนแล้วก็ตอนล่างนะครับรวมถึงเป็นเมืองเศรษฐกิจอันดับหนึ่งในภาคใต้ด้วยนะครับก็เป็นแหล่งศูนย์รวมนักสร้างสรรค์นะครับแล้วก็สามารถสร้างมูลค่าเศรษฐกิจได้ค่อนข้างสูงผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูงค่อนข้างเยอะนะครับก็เป็นที่มาของการคัดเลือกสงขลาเนี่ยครับแล้วก็สงขลาเองรวมถึงภาคใต้ทั้งหมดเนี่ยก็มีศักยภาพมีทุนวัฒนธรรมที่สูงมากนะครับสามารถนำมาต่อยอดตัวเศรษฐกิจได้ไม่ว่าจะเป็นศิลปะการแสดงไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเรื่องความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ต่างๆนะครับนั้นเนี่ยเราก็เลยตัดสินใจสร้างในปีหน้านะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเห็นสำนักงานในปีหน้าเนี่ยระหว่างนี้เราก็มีโครงการนะครับทำกับผู้ประกอบการนักสร้างสรรค์ในภาคใต้แล้วก็สงขลาเนี่ยมากมายเลยหลายโครงการด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับไม่ว่าจะเป็นการนำนักสร้างสรรค์เนี่ยครับไปพูดคุยกับผู้ประกอบการแล้วก็สร้างเป็นผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆออกมานะครับแล้วก็แน่นอนครับนอกเหนือจากการที่ทำโครงการดังกล่าวแล้วที่เป็นโครงการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยก็มีโครงการใหญ่ของสำนักงานด้วยซึ่งเราก็มีโครงการนี้มากับทุกภาคที่เราไปนะครับก็คือดีไซน์วีคนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นแบงคอกดีไซน์วีคเชียงใหม่ดีไซน์วีคนะครับแล้วก็ที่ขอนแก่นก็คืออีสานครีเอทีฟเฟสติวัลนะครับวันที่ภาคใต้ก็จะมีเช่นเดียวกันครับก็คือชื่อว่าปากใต้ดีไซน์วีคนะครับก็เราจะจัดนำร่องก่อนถึงแม้ว่าเราจะไม่มีสำนักงานแต่เราก็จะจัดนำร่องก่อนในปีนี้นะครับก็เป็นแพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือเป็นงานที่เป็นเวทีให้นักสร้างสรรค์นะครับได้โชว์ผลงานแล้วก็โชว์ศักยภาพนะครับมีเวทีทดลองนะครับขายของบริการต่างๆนะครับรวมไปถึงเป็นเวทีให้ได้โชว์เคสนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแนวคิดใหม่ๆการแก้ปัญหาใหม่ๆนะครับโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์นะครับไปช่วยผลักดันนะครับเพื่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนนะครับงานนี้ก็จะมีขึ้นในวันที่12ถึง19นะครับ12-20นะครับสิงหาคมนี้นะครับก็เรียนเชิญนะครับทุกท่านไปชมเสน่ห์เมืองสงขลาแล้วก็ไปชื่นชมนะครับงานสร้างสรรค์ของศิลปินในภาคใต้นะครับร่วมมือร่วมใจกันนะครับโชว์ศักยภาพอย่างเต็มที่ครับเป็นครั้งแรกนะครับที่เซไปจัดงานนี้ครับ